ภารกิจที่ปฏิบัติการเพื่อค้นหาและช่วยชีวิตผู้ที่ถูกกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกีและซีเรียอย่างเดินหน้าต่อไปนะคะท่ามกลางยอดผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 17,000 คนแล้วประเทศไทยก็ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะทีมกู้ภัยนะคะที่กำลังจะเดินทางจากประเทศไทยไปตุรกีค่ะและการเตรียมงานที่เกิดขึ้นของไทยณเวลานี้เป็นอย่างไรนะคะคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์รายงานสดจากสนามบินสุวรรณภูมิค่ะคุณอัฟนันคะมีรายละเอียดออกมาหรือยังคะว่าแผนการของทางไทยกำหนดไว้อย่างไรสำหรับภารกิจกู้ภัยในครั้งนี้ค่ะคุณณัฐฐาครับภารกิจหลักของทีมยูซ่าไทยแลนด์ที่จะเดินทางไปให้ความร่วมมือในการค้นหาผู้ประสบภัยที่ตุรกีนั้นภารกิจหลักๆก็คือการกู้ภัยนั่นเองนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วก็ฝึกซ้อมกันในเรื่องของการกู้ภัยในสถานการณ์แบบนี้มาหลายครั้งแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากเจ้าหน้าที่42คนที่จะบินไปในค่ำคืนนี้แล้วนะครับก็มีสุนัขอีก2ตัวซึ่งเป็นสุนัขกู้ภัยก็จะไปกับทีมในคืนนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับทีมยูซ่าไทยแลนด์จำนวน42คนและสุนัขกู้ภัย2ตัวครับเป็นทีมจากประเทศไทยที่จะเดินทางเพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกีนะครับและยังส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เต็นท์สนามสุขาเคลื่อนที่ครับเครื่องผลิตน้ำดื่มอุปกรณ์ตัดทางเครื่องมือค้ำยันครับซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของไทยเท่านั้นรวมถึงอาหารแห้งอีกจำนวนมากที่จะเอาไปด้วยครับสำหรับทีมที่เดินทางวันนี้ครับเป็นการประกอบกำลังของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครทีมสุนัขค้นหาและกู้ภัย Thailand Rescue Dog วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท NPC Safety and Environmental Service จำกัดโรงพยาบาลเลิศศิลป์และโรงพยาบาลราชวิถีครับโดยเป็นทีมที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองครับซึ่งได้มีการฝึกซ้อมมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีขีดความสามารถในการรองรับสถานการณ์ภัยขนาดใหญ่ทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศไว้ครับโดยหัวหน้าทีมยูซ่าประเทศไทยบอกกับทีมข่าวนะครับว่าภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยที่ตุรกีครั้งนี้นะครับเบื้องต้นจะใช้เวลาทั้งหมด10วันแต่อาจจะขยายระยะเวลาเพิ่มหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับคุณณัฐฐาครับที่สนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับตามกำหนดการแล้ว 21:00 น.หรือว่า 3:00 น.ทางด้านของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางนะครับมาพบปะกับทีมยูซ่าไทยแลนด์นะครับเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเมื่อสักครู่ก็เดินทางมาถึงแล้วเช่นเดียวกันครับตามกำหนดการแล้วก็จะมีการให้กำลังใจจากนั้นก็จะร่วมกันส่งทีมยูซ่าไทยแลนด์บินไปที่ตุรกีเพื่อร่วมภารกิจในการค้นหาและก็การกู้ภัยด้วยครับขอบคุณมากค่ะคุณอัฟนันค่ะ